หายอาภาพรหลังชีวิตเกือบพังเจอมรสุมอีกครั้งเสียหายหนัก200ไร่ล่าสุดหายอาภาพรหลังชีวิตเกือบพังสูญเงินกว่าครึ่งล้านหายอาภาพรนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังโดยล่าสุดหายก็ได้โพสต์สภาพนาข้าวแถวบ้านที่ต่างจังหวัดของเธอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังโดนผลกระทบจากน้ำแข็งพร้อมแคปชั่นว่าชีวิตน้ำมารอบ2หมดกันนึกว่าจะรอดสู้ๆ ชาวเกษตรกรทุกคนรวมถึงที่บ้านด้วยโดยภายในคลิปหายก็ได้พูดบรรยายวิดีโอว่ารอบแรกรอดมาได้แต่มาเจอรอบ2ข้าวกำลังออกรวงเหลืองไม่เหลือเกินอีก3อาทิตย์จะได้เกี่ยวกันแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักพายุลมแรงมากๆน้องสะใภ้ถ่ายมาให้ดูรวงข้าวจมน้ำหมดเลยคิดว่าจะรอดมาดูรอบ2ดูภาพเอาสิคะของจะได้อยู่แล้วแต่กลับเป็นอย่างที่เห็นรวงข้าวจมอยู่ใต้น้ำถ้าน้ำไม่หยุดภายใน2วันนี้ข้าวจะเสียทั้งหมดก็จะไม่ได้ผลผลิตเลย200กว่าไร่ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทำไมมันอยู่ยากอยู่เย็นแบบนี้นะข้าวล้มหมดเลยทั้งทุ่งเหนื่อยใจสงสารคนทำปีหนึ่งผลิตได้แค่ครั้งเดียวปีนี้ข้าวหอมมะลิทั้งทุ่งแล้วรวงข้าวก็ใหญ่ต้นก็หนักเจอพายุแบบนี้ต้นข้าวล้มหมดเลยจบข้าวสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ซึ่งหายก็ได้เผยว่าเรื่องผลกระทบจากน้ำประมาณ200ไร่ปลูกมันสำปะหลังข้างล่างที่ติดเตี้ยก็คือปลูกข้าวทุกๆปีก็ทำแบบนี้จริงๆน้ำเมื่อปี54ก็ท่วมนะแต่มันท่วมแล้วหายไปแต่ตอนนี้น้ำยังคงขังอยู่ประมาณอาทิตย์นึงกว่าแล้วขัง3วันมันสำปะหลังก็ไม่เหลือ2วันแรกก็ยังดึงขึ้นมารีบเอาออกมาจากดินแล้วรีบดึงออกมาได้ไม่ถึง20ตันนอกนั้นเสียหายหมดเสียหายตันละ 2,000 น่าจะครึ่งล้านได้นี่คือเราลงทุนให้ลูกๆน้องๆหลานๆแต่โชคดีที่ข้าวไม่เป็นไรข้าวเสียหายอยู่ 20%อยู่วงการมานานเอาจริงๆฮะอยู่วงการมานานแล้ว31ปีจากคนที่เคยมองว่าเราเต้นรำทำกินเมื่อก่อนเราแคร์นะคะความรู้สึกกับปากชาวนาเราก็มาคิดว่าสิ่งที่เรามีทุกอย่างได้มาเพราะอาชีพนี้เมื่อก่อนรู้สึกแต่เดี๋ยวนี้ทำไมหรอคะมีแต่คนอยากจะวิ่งเข้ามาหาอาชีพเต้นกินรำกินฮายเป็นคนใช้เงินไม่เป็นพอมีเงินเยอะก็ฟุ่มเฟือยมากๆเพราะคิดว่าเงินขนาดนี้เราไม่มีวันจนหรอกแม้ว่างานจะมีแต่ก็ยังคงติดต่อมาต่อเนื่องไม่ได้ลดลงเพราะว่าการใช้จ่ายอยู่ตลอดก็ทำให้เงินหมดจนได้ในสักวันหนึ่ง